สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเก็บตกประเพณีวันลอยกระทงนะคะซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ของทุกปีค่ะประเพณีลอยกระทงก็ทำขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะซึ่งเป็นเทวดาในคติฮินดูค่ะที่ให้กินให้ดื่มให้ใช้กันนะคะในวันลอยกระทงผู้คนก็จะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวปักธูปเทียนนะคะนิยมตัดเล็บตัดผมนะคะหรือว่าเหรียญต่างๆนะคะใส่ลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำที่ไหลไปตามคลองก็ได้นะคะเชื่อกันว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าการลอยกระทงก็เป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยค่ะเราก็ทำกระทงเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยกระทงใบตองค่ะลดโรคร้อนด้วยนะคะทุกคนก็ไปในงานสวนดงตาลใกล้บ้านนะคะลมสักเพชรบูรณ์บ้านเรานะคะทุกคนทุกสถานที่ก็จะมีสถานที่ลอยกระทงกันทุกที่เลยนะคะวันนี้เราได้มาลอยที่สวนดงตาลค่ะคนเยอะมากนะคะทุกคนก็ขอขมาลาโทษนะคะที่แม่คงคาให้ใช้กินใช้ดื่มนะคะสิ่งไม่ดีก็ขอให้ลอยกับน้ำไปค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยจ้าออนอกจากมีการลอยกระทงแล้วก็ยังมีดนตรีสดๆให้รับฟังรับชมกันด้วยจ้าคืนนี้พระจันทร์เต็มดวงสวยมากเลยค่ะภายในงานก็มีของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขสันต์วันลอยกระทงค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ